ค่ะกาญจนาจรูญโลดนะคะชื่อเล่นชื่อยีนค่ะเรียนอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์แขนงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สื่อใหม่ค่ะเหตุผลที่เลือกมาเรียนในคณะวิทยาการจัดการนะคะเพราะว่าความใฝ่ฝันเลยคืออยากทำงานทางด้านเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังรายการทีวีรายการวิทยุหรือว่ารายการแบบทำหนังทำภาพยนตร์ต่างๆค่ะอยากทำเกี่ยวกับทางเบื้องหลังพอดูแล้วเราอยากไปทำในจุดนี้ค่ะพอได้มาเรียนที่นี่นะคะก็ได้ทำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเหมือนเราได้เริ่มตั้งแต่ศูนย์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเกษตรก็สอนหลายๆอย่างผลงานชิ้นแรกที่รู้สึกภาคภูมิใจเลยนะคะก็คือการทำหนังสั้นเรื่องแรกค่ะก็คือเรื่องการหลาดอูแห่งความรักค่ะไปถ่ายทำกันเองหาสถานที่กันเองค่ะเพื่อแบบพรีเซนต์ในช่วงตอนปี3ค่ะรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าเป็นหนังสั้นเรื่องแรกด้วยแล้วก็ไม่เคยทำกันมาก่อนค่ะก็อีกอันนึงก็คือการทำละครเวทีค่ะเรื่องโคกหันษาเป็นละครเวทีที่ว่าเริ่มทำกันในเซกค่ะทำกันเฉพาะกลุ่มในเซกก็จะต้องเขียนบทกันเองทำฉากเองแล้วก็มีทั้งเสียงหัวเราะความสนุกแล้วก็หลายๆอย่างที่ว่าต้องแก้ไขกันค่ะแล้วก็มันก็ผ่านมาได้ดีมากภูมิใจแล้วก็ประทับใจส่วนการที่ว่าได้มาฝึกงานที่ Search Entertainment นี้นะคะก็ได้รับหน้าที่ก็คือเป็นผู้ช่วยของ Co-Producer ค่ะนำหน้าที่ก็รีเสิร์ชหาข้อมูลเขียนบทเขียนสคริปต์ทำรีพอร์ตอะไรพวกนี้แล้วก็ออกตามกองถ่ายค่ะเอามาใช้ในการถ่ายของรายการ168ชั่วโมงของทางช่อง3ค่ะแล้วก็อีกหน้าที่นึงที่ว่ารู้สึกดีใจที่ได้ออกไปทำก็คือการไปคอนเสิร์ตชนะทีเพราะว่าทีมของทางช่อง3ตามจังหวัดต่างๆค่ะก็ได้ไปร่วมงานกับคนที่มีความสามารถจริงๆแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานที่แบบเราไม่สามารถที่จะไปยืนเก๊ะๆกังๆเพื่อที่จะให้เกะกะพี่เขาได้ค่ะเพราะว่าการทำงานอยู่ทางเบื้องหลังเวทีมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องบีบคั้นทุกอย่างเพราะว่ามันรีบจะต้องบันทึกภาพด้วยอะไรด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาฝึกงานที่นี่ค่ะตลอด4ปีที่ผ่านมานะคะก็สอนอะไรหลายๆอย่างทำให้เป็นคนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำค่ะการที่ว่าได้มาฝึกงานแล้วก็ได้เรียนมาทั้งหมดนะคะทำให้เรามีความรู้ติดตัวที่จะใช้ในการประกอบอาชีพในวันข้างหน้าได้จริงๆค่ะเพราะว่าเราได้ลงมือทำจริงๆไปแล้วเราได้รู้แล้วว่างานแบบนี้มันต้องทำยังไงเราต้องวางตัวยังไงค่ะก็ฝากถึงน้องๆนะคะที่กำลังจะขึ้นปี4แล้วก็ออกฝึกงานค่ะก็อยากให้น้องๆเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นมันสำคัญจริงๆนะคะถ้าเกิดเราเก่งแค่ไหนแต่เราไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เราไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะคะที่ได้ให้ประสบการณ์ดีๆทั้งในรั้วมหาลัยแล้วก็ขอบคุณบริษัท Search Entertainment ค่ะที่ให้ประสบการณ์ดีๆจากชีวิตจริงขอบคุณค่ะ